เริ่มต้นของกิจกรรมทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับทุกปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นทางการนะคะพ่อแม่พี่น้องชุมชนชาวเทศบาลตำบลบ่อพลอยทุกท่านนะคะกราบเรียนท่านนายอำเภอท่านพัฒนาแต่ละชุมชนนะครับทุกชุมชนว่ากีฬาประเภทไหนถ้านักกีฬาเทศบาลตำบลบ่อพลอยขอขอบคุณแข่งกีฬาพื้นบ้านได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง9คนทั่วไปที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาเที่ยวบ้านเกิดรักความสามัคคีปลองดองสมานฉันท์และความคงอยู่สืบไป5เพื่อเป็นการในส่วนของทางท่านนายกก็ต้องการตามตลาดของเราบ่พลอยบ่ได้ณบัดนี้ครับปีนี้ท่านนายกเสรีจัดของหนักให้เลยนะครับครับขอเสียงตบมือเป็นเกียรติชุมชนไหนโดนปาแป้งครับชุมชนไหนชุมชนล้วงให้ดีนะระวังมีงูนะครับล้วงของท่านเดี๋ยวในช่วงแข่งขันกีฬาเนี่ยเราก็จะให้ทอครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจับเราทำครบเลยดีกว่าครับมันจะรอนานนะฮะเบอร์หนึ่งให้มาเสร็จตรงนี้ไปก่อนเบอร์หนึ่งกล้าอันนี้ครับคู่นี้นะครับห้ามกระซุบกระซิบบอกท่านนะฮะถ้าใครตีไม่ถูกคู่นี้นะครับห้ามนะรบกวนนะฮะหมุนหมุนโอ้ภรรยาหมุนให้นายอำเภอเข้าขากันดีเหลือเกินออกจากลู่เลยงงซะแล้วปาทูนดูนายกด้วยครับไปซ้ายแล้วครับครับเอาใครจะเชียร์นายกเชียร์เลยนะครับเอานับยัดหนึ่งสองสามเริ่มไปครับแสดงว่าคะแนนเธอท่านจะต้องมอบหนังสือพิมพ์ให้กับท่านนายกซะแล้วกลัวโดนโอ้ยินดีด้วยครับนายกครับตอนนี้ท่านนายกมีหลวงปู่อีกเพิ่มขึ้นอีกองค์นึงแล้วนะครับเอากองเชียร์แต่ละชุมชนนะคะไปยืนหลังปี๊บเลยนะคะเส้นขาวนะคะนี่ฮะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเงินลูกเสือชาวบ้านนะครับเราไม่มีแอนตาซินแจกซะด้วยสิวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คนะฮะกี่รอบนะฮะ5รอบนะฮะ5รอบแล้วจับตรงนะฮะ3 4 5ยุบถ้าแล้วจัดท่าตรงให้ดีนะโดยชนิดเดียวนะจัดผิดกับนักกีฬาผู้ที่แต่งชุดไทยนะคะวันนี้นะคะแต่งชุดไทยชายและหญิงนะคะเดี๋ยวแข่งกันกางกี่นิ้วครับ3นิ้วนับ5อ้าวน้องเล็กมารับไมค์เลยเอ๊ะฟัง